ัตว์เนี่ยได้สนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้านะครับเรื่องที่ท่านมีพระราชสวนีว่าอยากให้จะทำช้างไร่ร่อนคืนสู่ถิ่นนะครับเราก็ได้พื้นที่ตรงนี้นะฮะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยได้มาจากของกรมป่าไม้แล้วก็องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เราได้เช่าพื้นที่มา 3,000 ไร่นะครับแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆหลายปีแล้วล่ะตรงปัจจุบันเนี่ยเรามีช้างอยู่ในโครงการของเราเนี่ย160กว่าเชือกนะครับแล้วก็ตั้งใจจะพัฒนานำช้างเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆให้เต็มความสามารถเต็มพื้นที่ของเรานะครับเรามีเป้าหมายว่าภายในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มช้างให้ขึ้นเป็น200เชือกนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยได้ฟังเนี่ยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าก็เคยพูดว่าเนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยฮะเราก็จะเป็นป่าให้ท่านนะฮะตรงนี้ทุกวันปลูกป่าก็เป็นการสนองอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็เกี่ยวโยงกันกับโครงการที่นำช้างขึ้นถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าเหมือนกันตรงนี้มันเกี่ยวโครงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าเสื่อมโทรมการที่เราเข้ามาพัฒนาเนี่ยแล้วก็การร่วมปลูกป่าการไฟฟ้าเนี่ยเป็นการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนเหมาะสำหรับช้างที่จะอยู่ได้ธรรมชาติมากขึ้นครับ160กว่าเชือกนี่เป็นช้างเร่ร่อนซึ่งมาเข้าโครงการของเราเนี่ยก็คือเราเหมือนกับว่าเราจ้างควานให้มันเลี้ยงช้างอยู่ที่นี่แหละคุณไม่ต้องไปเร่ร่อนหรอกเราให้เป็นเงินเดือนของควานช้างให้คนดูแลช้างที่นี่บวกทั้งมีสถานที่ให้ควานช้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ 3,000 ไร่ครับทางรัฐบาลนี่ก็สนับสนุนโครงการผมนะครับโดยการที่ว่าให้งบประมาณมากขึ้นเพื่อนำช้างเร่ร่อนมาอยู่ในบริเวณนี้ของผมเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ให้งบประมาณผมเพิ่มขึ้น30เชือกจากปีที่ผ่านมาครับก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าอนาคตเนี่ยก็น่าจะขอเพิ่มเรื่อยๆรัฐบาลก็คงจะใจดีให้เรามากขึ้นนะครับแต่เราก็ในส่วนของการจำนวนช้างที่มาอยู่ในโครงการเราก็ต้องพัฒนาด้านพื้นที่แล้วก็บุคลากรของเราเพื่อรองรับด้วยฮะเราเนี่ยเน้นที่ว่าเราช้างคืนถิ่นมากกว่าเราไม่มุ่งเน้นในช้างเชิงท่องเที่ยวถ้าเป็นท่องเที่ยวก็คือเชิงท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นเชิงการศูนย์การเรียนรู้มาดูวิถีช้างมากกว่าที่จะเป็นการโชว์อีเลฟเฟนต์โชว์หรืออะไรอย่างนั้นครับหน้าที่คือเราเอาช้างมาเนี่ยเราดูแลพื้นที่อยู่อาศัยดูแลสวัสดิภาพช้างนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินของช้างรวมถึงการอนุรักษ์ขยายพันธุ์ด้วยนะครับเราจะมีความดีอย่างยิ่งที่ว่าถ้าสมมติว่าช้างเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นใกล้ธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าสมมติมีโอกาสเก็บภาพก็จะเห็นลูกช้างเล็กๆตรงนี้ก็คือเราก็ประสบความสำเร็จในการให้เขาพอขยายพันธุ์ในพื้นที่แล้วครับส่วนของการปลูกป่าเนี่ยถามว่าลดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คงยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งปลูกนะฮะมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราหวังว่าการปลูกป่าเนี่ยมันจะช่วยให้ช้างเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมีความร่มเย็นนะครับระบบน้ำสมบูรณ์ฝนตกสมบูรณ์เนี่ยระบบน้ำสมบูรณ์เนี่ยช้างวิถีชีวิตช้างเนี่ยเขาจะเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่ออกไปหรอกเขาก็จะเดินเล่นในพื้นที่ของผมเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่แล้วในรองรับตรงนี้นะครับก็หวังว่าการปลูกป่าเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยสมบูรณ์นะครับน้ำสมบูรณ์อากาศดีช้างก็จะไม่เครียดไม่อะไรก็สามารถขยายพันธุ์แล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยสวัสดิภาพครับในโครงการแหล่งท่องเที่ยวก็มีอยู่ในแผนเหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องคุยกับทางจังหวัดนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยตามแผนงานจริงๆถ้าเป็นนักท่องเป็นเชิงท่องเที่ยวก็จะเป็นเชิงอนุรักษ์จริงๆอนุรักษ์คือวิถีชีวิตของชาวกุยคือชาวสุรินทร์ที่นี่นะครับไม่ได้เป็นเชิงที่จะแข่งขันกับปางช้างต่างๆนะครับตรงนี้ครับคือมีความแตกต่างในด้านชัดเจนในการท่องเที่ยวครับผมโรงพยาบาลช้างนี่สร้างเสร็จแล้วนะครับที่จะอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมที่อยู่เมื่อกี้ครับแต่ยังขาดอุปกรณ์อยู่นะครับอุปกรณ์นี้อยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังขาดงบประมาณอยู่แต่สำหรับพื้นที่ที่ไอ้ช้างไปพักตัวเนี่ยเสร็จแล้วอย่างที่เมื่อกี้ไปดูฮะอุปกรณ์พิเศษต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรองบประมาณก็ตั้งใจจะจัดหามาอยู่ตรงนี้ฮะคือทำให้พื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์ที่สุดในการดูแลช้างครับโครงการอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้หน่วยงานต่างๆครับที่มีกำลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะก็เลยอยากจะดูว่าช้างเนี่ยในเมื่อเรามองว่าช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาติแล้วนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆช้างยังต้องการความช่วยเหลือเยอะช้างที่อยู่ในโครงการของผมเนี่ยถึงจะเราจะดูแลอย่างดีนะครับแต่ก
ก็ยังต้องขาดแคลนคุณทรัพย์งบประมาณนี้อยู่นะครับจริงๆถ้าหน่วยงานตรงไหนเนี่ยอยากจะซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยก็ยินดีนะครับมาร่วมทำกันตรงนี้ดีกว่าครับก็เลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ